อัปเดตก,กันกับข่าวในวันนี้น,นะคะโดยเฉพาะกับข่าวคราวในโลกออนไลน์นะคะเรื่องของคุณชาติาสิทธิพันธ์ค่ะดูจะเป็นประเด็นกันไม่น้อยเลยเนี่ยนะคะไม่ต้องอะไรอลค่ะท่านผู้ชมคะก็ดูอย่างนะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะของผักกาดหอมค่ะวันนี้จะเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของคุณชัดชาติซึ่งจริงๆเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพิสิทธิเวชชาชีวะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าน,นะคะเราจะตามก,กันกับประเด็นเรื่องของคุณชัดชาติอย่างเดียวในบางช่วงบางตอนน่ยนะคะที่ทางประกัดหอมเนี่ยเขียนถึงนะคะบอกว่าความเมืองชัดชาติละค่ะเรื่องนะคะเริ่ะะรมต้นกันที่ก็จริงนะเสียงเตือนว่าอย่าอวยชัดชาติสิทิพันธ์มากจนเกินงามเดี๋ยวกระแสจะตีกลับตัวชัดชาติเองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเล่นกับเกม PR จนมากเกินไปเช่นกัน เพราะนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องทํางานจริงๆเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนกับการสร้างภาพแต่ว่าก็ยังต้องเอาใจช่วยชัดๆครับและก็ต้องเข้าใจว่าคนกรุงเทพนั้นไม่ต้องการช่วงฮันนิมูลที่ยาวนานแต่ว่าต้องการการแก้ไขปัญหาที่ฉับไวและก็ทันท่วงทีมากกว่าเพราะปัญหาเนีมันเยอะร้อยผู้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัิพีนั้นแก้ไขอยู่เรื่องของขยะการจราจรน้นําเสียถนนพัง ที่จริงเนี่ยก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ข้าราชการกรุงเทพมหานครชั้นผู้ใหญ่ขยันกันเป็นพิเศษมีปัญหาก็รายงานผู้ว่าชัดชาติกันพพึ่พรับถูกบ้างผิดบ้างก็แก้ข่าวกันไปและนั่นนะคะกับ ความเป็นชาดชาติสิทธิพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เองค่ะที่ทางประกาศหอมเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ว่าก็อยากให้กองเชียร์ชัดชาติเนี่ยเชียร์กันแต่พอง,งามรักชาดชาติก็ต้องค่อยๆเชียร์จะได้เชียร์กันนานๆเปลี่ยนผู้ว่ากทมก็คล้ายกับเปลี่ยนรัฐบาลวิคราชการนะคะก็จะขยันกว่าปกติค่ะเพราะว่าต้องดูทิศทางลมว่าจะพัดไปทางไหนจากนี้อีกไม่นานนะคะชัดชาติจะต้องเจอกับของจริงกับปัญหาที่ต้องแก้จริงๆประเภทภัยเรือเก็บขยะไม่ต้องทําแล้วครับ ต้องน่งปัญชาการให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองสะอาดกว่าที่ผ่านมาไม่ถึงขั้นต้องเป็นโลกที่หนึ่งเหมือนกับที่กองเชียร์นั้นพยายามปั้นกันอยู่แค่ให้มันต่างไปจากเดิมจนสามารถจับต้องได้เท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นมุมมองนยนะคะของหลายๆคนที่เป็นอยู่ในขณะนี้น่นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วค่ะและพอพูดถึงเรื่องราวนะคะของคุณชัดชาติค่ะท่านผู้ชมคะในโลกออนไลน์เองเนี่ยนะคะก็จะมีการหยิบจับอย่างประเด็นเรื่องที่คุณชัดชาติเนี่ยนะคะอ่า ลงไปนั่งเรือเก็บขยะนี่แหละคะ่ะก็ดูจะเป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนในโลกออนไลน์เนะี่ยหยิบจับประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยค่ะยังทางสถาบันทิศทางไทยเองนะคะก็มีการเปรียบเทียบอของอคุณชัดชาตินะคะกับทางพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะคะเดือนนี้เนี่ยว่าปีที่แล้วพลตารวจเอกอัศวินเนี่ยลงไปตรวจหน้าง,งานคือลอกคลองค่ะ และการลอกคลองนั้นไม่มีไลฟ์ไม่มีนักข่าวมีคนกดไลฟ์ภาพเนี่ยแค่เพียง4คนในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณชัชชาติเองนะคะโอโ้ก็จะมีนักข่าวเนี่ยตามกันเป็นจนํานวนมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพมีภาพที่คุณชัชชาติเนี่ยลงไปนั่งเรือขยักเนี่ยนะคะเก็บขยะโอโ้ก็ทําให้เนี่ยนะคะทางสถาบันที่ทางไทยเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเนยนะคะแล้วก็ ยังมีการพูดถึงในอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของกุชชาติที่เก็บขยะเนี่ยนะคะใช้เรือเก็บขยะเนี่ยปรากฏว่าในยุคสมัยเนี่ยนะคะของคนตะมดเอกอัซวินขวัดเมืองเนี่ยเขาจะเก็บขยะด้วยวิธีใช้เรือกวาดขยะนะคะของอที่เขาเรียกกันว่า intruder เลยค่ะเป็นเรือกวาดขยะนะ,นะคะซึ่งสามารถจะเก็บขยะได้วันหนึ่งประมาณ3-4ตันด้วยกันนะคะใช้เรือเก็บขยะที่ มาจากพลังงานแสงอาทิต์นะคะซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะกับการเก็บขยะในยุคนี้ในยุคของคุณชัดชาตินะคะเ็เอามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันค่ะอันนี้นะคะมาจาก IG ของคอุณไผ่พรองดิวนะคะไผ่พรองดิวค่ะเขาก็จะลงเอาไว้อ่ะอีกภาพหนึ่งนะคะที่มีอยู่ก็คือการภายเรือน,นะคะขยะเก็บขยะเนี่ยจะได้ผลงานแค่1%ค่ะแต่ว่าหวังสรากภาพได้100%นะคะนี่ก็เลยนี่แหละ มันจะมีมุมมองนะคะที่มีกันออกมากับความเคลื่อนไหวของคุณชัดชาติส่วนในคาสเตอร์จีทรอยนะคะก็ลงใน Twitter กคบอกว่าเราจะพบเห็นนะคะอาจารย์ชาดช,ชาติเนี่ยไปไหนมาไหนคนเดียวตามที่สาธารณะ,ะบ่อยๆซึ่งเป็นปกติของท่านอยู่แล้วแต่ปรากฏว่านนะคะโอในภาพเนี่ยก็เหมือนกับ จะลงแบบประชบประชันนะคะคือเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้ทวิตเอาไว้ว่าอย่างนี้แต่ในภาพและความเป็นจริงนั้นคือมีสื่อตามติดนะคะคุณชาดชาติเนี่ยตลอดเวลาพร้อมๆกันกับการไลฟ์สดนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะ